คุณผู้ชมดูภาพจุดเกิดเหตุก่อนก็แล้วกันที่วันนี้เนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่เขาเข้าไปช่วยเหลือตำรวจท่านหนึ่งคุณผู้ชมฮะชื่อว่าจ่าสิบเอกสมนึกมันจะมีภาพตอนเอาตัวจ่าสิบเอกสมนึกนี่ฮะออกจากห้องขังคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าจ่าสมนึกแกเป็นมือปราบยาเสพติดอันดับต้นๆแล้วอยู่ๆแกดันไปค้ายาซะเองนะฮะหลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยมือปราบยาแล้วไปค้ายามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนนี้คุณผู้ชมฮะพอเขาคุมตัวทางด้านของจ่าเสร็จสับเรียบร้อยจ่าจะเอาหัวหม่งกับกำแพงนะฮะซึ่งหม่งกับกำแพงเรือนห้องขังแล้วอาการแกโคม่าขอดูภาพตอนเอามาจากออกมาจากห้องขังด้วยนะฮะแล้วตอนที่ไปจับจ่าคุณผู้ชมฮะเขายึดยาบ้าได้ 216,000 เม็ดเรื่องราวทั้งหมดมันเลยมีคำถามว่ามือปราบยาทำไมถึงไปค้ายาซะเองนี่คือตอนสกัดจับนะฮะคุณผู้ชมเชื่อไหมก่อนที่จ่าแกจะเอาหัวหม่งกำแพงจนโคม่าวันนี้เนี่ยนะฮะคือทางชุดที่ไปจับกุมจ่าเนี่ยเขาตั้งด่านตรวจแล้วเขาคงได้รับรายงานมาแล้วว่าจ่าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดคือก่อนหน้านี้จ่าสมนึกเนี่ยคุณผู้ชมครับต้องบอกก่อนว่าแกเป็นมือปราบเรื่องยาเลยเนื่องจากว่ามันมีประวัติอย่างนี้คุณผู้ชมดูประวัตินะฮะขึ้นคู่ขนานให้ดูสักนิดหนึ่งประวัติจ่าสิบเอกสมนึกแกเคยเป็นมือปราบยาเสพติดอยู่ที่ศูนย์ปราบปรามยาเสพติดภาคเหนือมีความชำนาญเรื่องการจับยามีเส้นสายหรือแหล่งข่าวเป็นจำนวนมากปัจจุบันเนี่ยแกไม่ได้ทำงานชุดนี้แกถูกย้ายแล้วถามว่าแกไปรับยามาได้ยังไงคุณผู้ชมครับมันก็มาจากเมื่อคนเราทำงานกับยาเสพติดตัวเองย่อมรู้เส้นสายภายในว่าเบื้องหลังเกิดอะไรขึ้นเรื่องราวก็คือพอแกถูกย้ายออกจากหน่วยปราบยาเข้าใจว่าเงินน่าจะมีปัญหาแล้วอาจจะมีหนี้สินแกไปงานศพญาติตอนปี66ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะตอนที่แกไปงานศพญาติแกไปเจอญาตินะฮะมาชวนกันบอกว่าขายยาไหมซึ่งแกก็เลยคิดว่าแกเองก็เคยทำงานปราบยาน่าจะหลบเลี่ยงได้จนในที่สุดญาติของจ่าเนี่ยก็เลยโอนเงินมาให้ก้อนแรกก่อน 500,000 บอกอ่ะเอาไปแล้วเตรียมขนยาคุณผู้ชมฮะเราก็รู้กลวิธีตอนที่จะจ้างจ่าขนยาก็คือจ่าแกรับสารภาพบอกพอญาติโอนเงินมาให้ 500,000 อยู่ๆมันมีชายปริศนาแวะมาหาที่บ้านของจ่าแล้วก็บอกจ่าจะเอาเงินไปแล้วใช่ไหม 500,000 เดี๋ยวจะมีการทิ้งยาตรงถนนนี้นะที่นี่บอกพี่กัดจ่าขับรถไปวันที่3เมษาเดี๋ยวยาจะอยู่ตรงเสาไฟฟ้าคุณผู้ชมครับจ่าแกไปจริงนะฮะแกเลิกงานเสร็จจากทหารใช่ไหมจิตดีใช่ออขออภัยต้องบอกว่านี่แกเป็นทหารถูกไหมแล้วแกพอเลิกเสร็จปุ๊บแกขับรถไปเจอตรงเสาไฟฟ้าแล้วแกเจอถุงดำแกรู้เลยว่านี่คือยาเสพติดแกเลยหิ้วขึ้นรถพอแกหิ้วขึ้นรถเสร็จสับปั๊บคุณผู้ชมฮะแกขับมาสักพักหนึ่งตำรวจล็อกตัวเลยเจอยาบ้า 200,000 กว่าเม็ดภาพที่เห็นว่าตอนหามแกออกจากห้องขังเข้าใจว่าแกคงรู้ตัวว่าโทษแกคือประหารแล้วคงไม่มีโอกาสลดโทษอีกแล้วแกก็เลยตัดสินใจจะฆ่าตัวตายโดยเอาหัวหม่งฝานะฮะวันนี้ทางทีมข่าวช่องป่ายของเราเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะเราได้ติดตามเรื่องนี้แล้วเราเองเนี่ยได้มีโอกาสใช่ไหมจิตดีพูดคุยกับใครนะพันตำรวจโทไพโรจน์ธรรมวงศ์เป็นสารวัตรปราบปรามของสภ.ศพปราบค่ะแล้วว่ายังไงท่านบอกอะคะบอกว่าคือเรื่องตอนนั้นตั้งด่านใช่ตั้งด่านอยู่ที่จุดตรวจเนี่ยแหละค่ะปรากฏว่าทางผู้ต้องหาแต่งตัวในชุดเครื่องแบบทหารจากนั้นก็เลยสอบถามว่าจะไปที่ไหนผู้ต้องหาก็บอกว่าผมจะไปอบรมจังหวัดตากครับขณะนั้นตำรวจเข้าตรวจสอบก็พบว่าผู้ต้องหามีพิรุธค่ะก็เลยเชิญตัวให้จอดรถริมทางแล้วก็มาพูดคุยพอสอบถามผู้ต้องหาก็ได้ยอมรับความมีพิรุธเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าไม่ยอมให้ตรวจแล้วจะสู้เพราะตัวเองเป็นทหารเหมือนกับประมาณว่าไม่ต้องตรวจผมเป็นทหารแล้วตำรวจเขาบอกเฮ้ยไอ้แบบนี้แปลกแล้วเหมือนจะสู้เขาบอกว่าสู้กันสักพักหนึ่งนะฮะแต่ดีว่าแกไม่ใช้ปืนยิงตำรวจตำรวจเลยล็อกตัวกดแล้วจับคนรถเห็นไหมฮะนี่คือถุงยาบ้าที่จ่าเพิ่งไปรับมาจากเสาไฟฟ้าโดยที่จ่าก็ไม่รู้ว่าใครส่งนะฮะแต่ยาบ้าอยู่ในถุงขยะฟังเสียงตำรวจชุดจับฮะผู้ต้องหานี่ปีนขึ้นไปบนห้องที่กองขังครับปีนขึ้นไปที่กองขังแล้วทิ้งตัวลงมาครับก็นอนแน่นิ่งไปครับนอนแน่นิ่งไปแล้วก็ทางสิบเวรก็แจ้งให้ทางเจ้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลแล้วก็แจ้งทางโรงพยาบาลเข้ามาดูแลส่งตัวไปโรงพยาบาลครับแต่เขาก็ยังมีลักษณะคล้ายๆกับสลบไปครับเขานอนนิ่งๆครับแต่ว่าตายังลักษณะตายังกระพริบอยู่ตรวจร่างกายแล้วหมอบอกว่าไม่เป็นไรครับปกติดีคือในตอนนี้ก็คือนำตัวส่งนำตัวส่งนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเจ้าตัวจะฆ่าตัวตายนะครับหลังจากเกิดเรื่อง
มือปราบยาเสพติดมาค้ายาซะเอง500,000ได้ไปก็ไม่คุ้มนะฮะโดนประหารชีวิต